ทิกเกอร์เจ้าเสือแสนซนจากป่าร้อยเอเคอร์เขาเป็นที่รู้จักจากสีสันอันโดดเด่นพร้อมลวดลายส้มสลับดำดวงตาเล็กๆน่ารักคางยาวและหางเด้งดึงด้วยความรักในการกระโดดทิกเกอร์กล่าวว่าการกระโดดคือสิ่งที่ทิกเกอร์ทำได้ดีที่สุดทิกเกอร์ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเสือแต่เขามักจะบอกทุกคนเสมอว่าเขาคือทิกเกอร์ Oh well glad to meet you name's Tigger T I double G E R that spells Tigger ทิกเกอร์เริ่มปรากฏตัวครั้งแรกใน Winnie the Pooh and the Blustery Day ในปี1968ทิกเกอร์เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนจนในที่สุดเขาก็มีภาพยนตร์เป็นของตัวเองเรื่อง The Tigger Movies ในปี2000ร่วมกับเพื่อนๆ There now that's a wonderful title and speaking of wonderful things หนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อว่าทริปใครๆต่างก็รู้กันดีว่าเด็กคนนี้เนี่ยเก่งรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนกีฬาแถมยังชอบช่วยเหลือคนอื่นเมื่อ500ปีก่อนคริสตกาลหนุ่มน้อยทริปโตมาจากการเลี้ยงดูของสองตายายโจนาธานและมาธาโจนาธานและมาธารักเด็กน้อยทริปสุดหัวใจและดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีแต่ก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าโจนาธานและมาธาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาและยังมีความเชื่ออีกว่าหนูน้อยทริปนั้นไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์และเมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันก็กลายเป็นนี่เลยกลายเป็นนี่ไงทิกก้าทิกก้าชาติกลายเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นงานศิลปะที่เราแตะต้องและสัมผัสมันได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของมันแล้วฮิก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่วัดขอบคุณครับไหนมาดูดิเฮ้ยต้องเปิดไงดีวะเปิดจังสีเนาะเปิดจังสีเอาไว้จังสีก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอออย่างนี้อู้แพ็คแบบอูเปิดให้ดูมันจะหล่นวะจะมีอะไรคว่ำลงมาวะเดี๋ยวผมแงะดูก่อนนะอ๋อยังไม่มีถุงมือเหมือนเดิมนะงานพิวัตรจะมีถุงมือนะครับแล้วก็ดูเอ้ยดูการ์ดตรงนี้เฮ้ยก่อนเปิดดูเจ้าตัวต้องดูการ์ดก่อนนี่เป็นไงความเชื่อมโยงนี้และการผสมผสานผู้ที่แข็งแรงที่สุดในป่าร้อยเอเคอร์และผู้ที่แข็งแรงที่สุดในจักรวาลเอิร์ธนี้มารวมกันเป็นนี่ไงเป็นทิก้าทิก้ายกนัมเบลเป็นไงอู้สวย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 ว่าคนลุกคนกิ่งลุกคนกิ่งลุกดีขวาร้ายซ้ายดีซ้ายก่อนปึ๊บเฮ้ยเห็นหน้าแว๊บแว๊บเป็นไงเชี่ยเปิดมันดิ5 4 3 2ฟับฟับว้าวอ้าวนอนอยู่ขี้เกียจซะแล้วโอ้โอ้โอ้ my god โอ้มีไม้อะไรขัดแตกดูรูแตกเต็มไปหมดโหกันกระแทกแบบสุดยอดมากมันเป็นพัซเซิลอยู่นี่ออกมาทีละชิ้นออกมาทีละชิ้นนะถอดออกมานี่คือแค่ส่วนเฉพาะกันกระแทกนะกระแทกนี่คือชิ้นส่วนของการกันกระแทกยังไม่หมดนะนี่อีกการกระแทกนี่ส่งไปขั้วโลกเหนือก็ยังกันกระแทกได้เลยนะเนี่ยเชี่ยวู้เอ๊ะไหมโอ้ตัวเท่าเด็กโอ้ดูอู้นี่น้องต้องยืนตรงนี้เลยดิเป็นพระเอกเฮ้ยนี่คลิปของนายทิกเกอร์ชาตินี่คือคลิปของนายนายต้องอยู่ตรงกลางสินะอันนี้เป็นหางนะหางตูดให้ผู้ชมหน่อยผู้ชมอยากเห็นตรงที่นอนี่หางนี่หางนี่โอ้ใครเขาหันหลังคุยกับคนดูบ้าหรือเปล่ายังไงนักเดียวที่หันหลังคุยกับคนดูได้เป็นช่วงๆคือนักร้องนะครับ ส่งซิกกับมือกองเท่านั้นเองแต่ไงวะเอ้ามันถูมันต้องถือป่ะนั่นนี่อ๋อนี่ทีละข้างทีละฝั่งโอ้นี่ได้แล้วถือถุง
มันมีด้านของมันอยู่นี่ไงหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นโฟมอีกแผ่นที่รองก้นกล่องแล้วหมดเบิร์ดแล้วตั้งอยากให้ฝาของมันตั้งอยู่แบบนี้งานของพี่วัดเหมือนเคยนะครับคือชิ้นส่วนไม่เยอะเอาแบบใหญ่ๆเน้นๆเข้าใจง่ายผมว่าตัวพี่วัดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะดึงคาแรคเตอร์ในส่วนของหน้าของติ๊กเกอร์เนี่ยปั้นใหม่นะครับเปลี่ยนเอาหน้าของอาชาชาติเข้ามาใส่แทนนะให้กลายเป็นเหมือนติ๊กเกอร์ชาติในมุมของพี่วัดเองสีของตัวติ๊กเกอร์ชาติก็คือเป็นสีส้มนะครับตัดกับลายดำเหมือนลายเสือซึ่งถ้าจำไม่ผิดไอ้ชุดเนี้ยมันคือชุดมีมันนี้ไหมใช่ปะมันคือชุดมีมันเนี้ยเราสามารถที่จะอ้างอิงไทม์ไลน์ได้เลยนะว่าพี่วัดคิดไอเดียตัวเนี้ยแล้วจะปั้นตัวเนี้ยเมื่อไหร่ใช่ปะคืออาชาชาติแกก็เป็นนักการเมืองเนาะเป็นคนเก่งนะครับทำงานเก่งนะครับขยันนะครับหลายครั้งมากที่อาชาชาติตื่นแล้วกูยังไม่ได้นอนแกตื่นออกมาวิ่งก่อนไปทำงานแล้วตื่นออกมาจ็อกกิ้งจ็อกเกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่กูคือผู้ที่ยังไม่ได้นอนผมสันนิษฐานเอาเองนะคาดเดาว่าตัวนี้น่าจะเริ่มคิดไอเดียว่าเฮ้ยปิ๊งนะบวกรวมกับทิกเกอร์เพราะว่าไอ้ลายเนี้ยของพี่วัดอ่ะมันเป็นลายตัวการ์ตูนที่เป็นเหมือนไอคอนตัวการ์ตูนดังๆนำมาดีไซน์บวกรวมกับคนดังสำหรับผมมันดูมันดีชิบเป๋งเลยจากภาพจำที่เราจำกันได้ว่าอาชาชาติคือแข็งแรงถูกไหมเขาก็เอากิมมิกตรงนั้นมาใส่อยู่ที่มือข้างซ้ายของตัวทิกาชาติคือถือนัมเบลมันจะอารมณ์เดียวกับรองเท้าโงกุนเสื้อที่มันทำด้วยอะไรกันนั่นเนี่ยอันนี้คือหนักประมาณ 1,899,259.99 กิโลกรัมคือถ้าเอาออกจากมือเนี่ยบ้านผมพังเลยมีแค่ตัวที่กล้าชาติเท่านั้นที่ถือนำไปวันนี้ได้นี่เมาใช่ไหมเมาพูดไปเรื่อยเฮ้ยแกพูดอะไรก็พูดเลยเนี่ยแล้วก็มีหนวด4เส้นนี่มีหนวด4เส้นแล้วก็มีการไล่เฉดตรงหน้านิดหน่อยนะครับตรงปากเบ้าตาส่วนริมฝีปากเนี่ยพี่วัดแกตั้งใจให้มันเป็นสีเหมือนแบบชมพูอ่อนๆ ออกสีเนื้อหน่อยนะครับให้มันดูแบบไม่หวานเกินไปไม่ปี๊ดปาดเกินไปจากที่ผมเข้าใจนะผมดูเนี่ยแล้วผมเข้าใจก็คือตัวพี่วัดแกอาจจะไม่ต้องการให้สีปากมันแป๊ดหรือมันโดดเด่นมากเพราะว่าสีของตัวเสือเนี่ยมันส้มแบบส้มๆถ้าสีปากมันสดอีกมันปี๊ดอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวงานดูมูดโทนมันเปลี่ยนไปจากที่พี่วัดต้องการนะให้มันเล่นล้อกับตัวชั้นชาติอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบสอดคล้องกันไปในที่ทางเดียวกันให้มันดูไม่สดใสดูเด็กเกินไปเพราะอาชาชาติเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสื่อถึงไปทางนั้นใช่ไหมครับถ้าปากเป็นสีสดเกินไปหรืออะไรเกินไปมันอาจจะดูเป็นแบบเหมือนสื่อไปถึงความสดใสไปถึงอะไรที่เป็นวัยเด็กปี๊ดปาดปู๊ดปาดเกินไปมันอาจจะนำเสนอความรู้สึกที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบได้มาเป็นสีหน้าแบบนี้ไล่แววตาสำคัญอีกอย่างนึงของงานพี่วัดไม่รู้ว่าใครที่เก็บงานพี่วัดเป็นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่างานพี่วัดอะเวลาหันมองอะจุดแรกที่ผมจะมองเห็นก่อนเพื่อนเลยนะก่อนเพื่อนเลยคือแววตาเว้ยงานตัวอื่นๆไล่อื่นๆแล้วก็แบบเอ้ยเห็นบางทีฉากอาจจะเด่นชุดอาจจะเด่นถ้าเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้เราชอบเก็บเหมือนแบบงานปั้นมีไดโอราม่าด้วยมีฉากด้วยสมัยก่อนจะเป็นตัวละครกับแผ่นรองนิดๆหน่อยๆใช่ป่ะเหมือนยืนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะต้องมีตัวละครแล้วเป็นซีนบางทีเด่นที่ซีนเด่นที่ฉากเด่นนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่งานพี่วัดเนี่ยเวลาผมหันมาเจองานของพี่วัดอะสิ่งแรกที่มันเข้าตาผมทุกครั้งเลยคือลูกตาเว้ยเหมือนงานของที่กาชาติตัวเนี้ยเขาก็เน้นให้แววตามันดูแบบมีริ้วรอยใต้ตรงใต้ตาเหมือนความเป็นผู้ใหญ่อะนะอีกในนึงของริ้วรอยพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบคนที่มีอายุผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็สื่อออกมาถึงงานตัวนี้นะครับเลิกคิ้วยกคิ้วขึ้นนะครับก็จะมีรอยย่นตรงข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีก
จุดนึงนะที่พี่วัดแกหยิบออกมาจากตัวอาชาชาติก็คืออาชาชาติแกจะตาแบบแกจะตาดูแบบตาเป็นแบบโค้ชผู้ใหญ่ใจดีตาตกอ่ะแกจะหางตาจะตกหน่อยนะครับตัวพี่วัดแกก็เอามาขยายให้มันตกลงไปอีกให้มันดูเป็นแววตาของอาชาชาติจริงๆแล้วก็ปั้นออกมาให้เหมือนดูเป็นเหมือนยิ้มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ้างอิงนะถ้าอ้างอิงจากการแสดงนะจาก acting เนี่ยจากการแสดงนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่นักแสดงหน้าใหม่ๆมักจะมีปัญหาก็คือตาแข็งสิ่งที่ผมจะบอกก็คือความรู้สึกต่างๆของมนุษย์นะครับมันมีดีเทลในการสื่อสารมันออกไปสมมุติปากยิ้มแต่ตาแข็งมันก็จะเป็นอีกแบบถูกไหมแต่ถ้าปากยิ้มและตายิ้มไปด้วยมันก็จะดูสอดคล้องและเป็นธรรมชาตินั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจะบอกในตัวงานตัวนี้ก็คือมันดูแบบยิ้มอ่อนๆแบบ ยิ้มใจดีแบบยิ้มตะมูตะมี นี่ครับเป็นอาชาชาติต้องพูดว่าทิกก้าทิกเกอร์ชาติที่ยิ้มตะมูตะมีแล้วก็แบบมีแววตาที่ยิ้มไปด้วยเพื่อสื่อให้มันดูเป็นรอยยิ้มจริงใจยิ้มจริงๆนะนี่ยิ้มจากใจเลยนะรู้บ่ออะไรเงี้ยที่เหลือก็เป็นดีเทลของลายเสือแล้วก็เสื้อเน้นไปสีดำอย่างนี้ก็ดูพื้นๆดีพอมันดูพื้นๆไปลายพื้นๆแบบเนี้ยมันทำให้ดีเทลในเสื้อมันไม่แย่งซีนตัวทิกเกอร์ชาติสำหรับผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคด้วยอีกอย่างนึงคือมันเล่นล้อกับภาพมีมไงนะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นแลนด์มาร์กอ่ะเป็นแลนด์มาร์กว่าเฮ้ยนี่คือจากมีมนั้นนึกภาพว่าแขกไปใครมาบ้านปั๊บชี้เฮ้ยอ่ะเอ้ยไอ้เสือตัวนี้น่าคุ้นๆโพสต์แม่งก็คุ้นๆอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เป็นกิมมิคของถุงที่อาชาชาติถือนะครับในรูปจริงไม่แน่ใจว่าอาชาชาติถืออะไรน่าจะไม่ได้ไปซื้อดอกไม้มาบ้างหรือว่าซื้อดอกไม้จริงๆไม่รู้เหมือนกันแต่อันเนี้ยดอกไม้2ดอกเนี่ยครับมันมีอยู่บนหูของพินอคคิโอด้วยมันมีตัวแรกมันมีตัวแรกๆนู่นเลยครับที่เป็นพินอคคิโอนี่เป็นตัวพินอคคิโอปึ๊บแล้วก็มีดอกไม้ทัดหูอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเชื่อมโยงกันพี่วัดน่าจะตั้งใจใช้ดอกไม้แบบเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงให้งานมันลายเดียวกันไงพูดตรงๆว่างานพี่วัดเป็นอะไรที่ทุกครั้งเลยนะผมจะรู้สึกแบบเครียดสบายใจอ่ะเพราะว่างานของพี่วัดจะเก็ตง่ายเข้าใจง่ายตั้งแต่เก็บงานพี่วัดมายังไม่เคยมีปัญหาแบบเขาเรียกอะไรเอ็นล้มคืองานพี่วัดไม่ต้องแบบไปดูแลเทคแคร์กับมันเยอะมันค่อนข้างแข็งแรงหนึ่งคือแข็งแรงเก็บได้จริงตั้งได้จริงแล้วมันสวยส่วนตัวผมนะผมจะรู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยที่แกะงานพี่วัดนะครับยิ่งยุคหลังๆมานะจะเป็นงานของทางฝั่งจีนนี่พูดถึงลิขสิทธิ์นะงานทางฝั่งจีนก็ดีงานทางฝั่งค่ายไหนก็ตามนะครับมักจะแบบดีเทลเยอะยิ่งเป็นงานปั้นฝั่งอนิเมะโอ้โหมันจะมีแบบปลายแหลมๆมีพาร์ทใสเล็กๆจุกจิกแบบปุ๊บปั๊บแบบโอ้โหคือมันพร้อมที่จะเกี่ยวอะไรหักได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกแบบกังวลนิดนึงแต่ของงานพี่วัดอ่ะจะเป็นอีกฟิลนึงคือแกะมาปั๊บเชี่ยแม่งคือมันสบายใจอ่ะมันมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคกับงานพี่วัดนะครับสื่อสารง่ายเข้าใจง่ายเก็ทง่ายแล้วเชื่อป่ะงานพี่วัดอะเวลามีใครผ่านไปผ่านมาคือเขาไม่เก็ตว่างานปั้นคืออะไรสิ่งที่เราเก็บคืออะไรแต่งานพี่วัดคือหนึ่งในงานที่อยู่ที่บ้านผมแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาเก็ตแล้วเขาทักเราคุยกับเขาได้อะคือภาษาที่พี่วัดคุยอะมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่จำเพาะเจาะจงเฉพาะคนที่ชอบแอนิเมะคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนั้นคนที่ชอบหนังเรื่องนั้นคุณเก็ตป่ะคือมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ชอบอะไรอย่างหนึ่งมันเป็นภาษาที่คนทั่วไปเก็ตคนมาเห็นปั๊บทิกเกอร์ก็เข้าใจอยู่แล้วทิกเกอร์คืออะไรวินนี่เดอะพูทุกคนรู้จักเด็กน้อยเด็กใหญ่ลูกเด็กเล็กแดงรวมไปถึงผู้ใหญ่รู้จักหมดแล้วก็คนดังที่อยู่บนหน้าทิกเกอร์ชาติตรงนี้ก็คืออาชาชาติถูกไหมมันเป็นประเด็นที่ให้เกิดพูดคุยต่อยอดได้ง่ายมากซึ่งแบบอันนี้เจ๋งสัตว์ผมรู้สึกว่างานพิวัฒน์เป็นงานศิลปะที่มันแบบสื่อสารในวงที่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีงานของพิวัฒน์ตัวอื่นๆก็จะเอามาแกะแล้วมาคุยกันอีกส่วนใครสนใจตัวนี้นี่เลยครับที่เพจ FMC Funny Model Club
นะครับเข้าไปที่เพจนี้ก็ได้เห็นล่าสุดมีงานในนี้ของเป็นผีจีนกับพี่ป๋องกระพลอันนั้นก็โคตรฮาเลยไปครับไปดูได้ไปดูได้อันนั้นยังจัดได้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็กดติดตามเพจ FMC Funny Model Club ไว้ก็ได้นะครับผมอัปเดตเวลาพี่วัดแกมีอัปเดตงานใหม่ๆเปิดพรีอะไรก็แบบเผื่อใครสนใจก็ได้ตามเก็บได้ทันยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8วิการเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาแฮปปี้ฮาโลวีน